ด้วยเหตุผลอะไรหรอจริงๆมันไม่ได้มีเหตุผลอะไรถ้าเกิดว่าคนที่ได้ตามไอ้ในไอจีอยู่แล้วไอ้ก็จะรู้ว่าไอ้เป็นคนลงลบๆอยู่แล้วค่ะแต่ว่าถ้าถามว่ามีเหตุผลไหมเราก็อาจจะรู้สึกบางอย่างเราก็เลยลบรูปไปอะไรเงี้ยค่ะคือเราไม่พอใจกับข่าวที่ออกมาค่ะไม่ได้ไม่พอใจค่ะแต่ว่าอะไรที่เราเก็บไว้ในIG Instagram ของเราเนี่ยมันก็เป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าว่าเราไม่อยากเห็นหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแสดงว่าเรายังจี๊ดใจจี๊ดใจเหรอพี่ก็ไม่ได้เรียกว่าใช้คำว่าจี๊ดใจหรอกเป็นไอ้ว่าเวลาเราลงรูปอะไรเราก็อยากให้มันมีความหมายที่ดีเนาะเวลาเราเก็บอะไรไว้แล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นมันเราอยากลงเราอยากเก็บความทรงจำไว้ดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ความของคุณคือเป็นคนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากมีความรู้สึกของตัวเองได้เขาอยู่แล้วมีความทรงจำอยู่แล้วไหมมีความทรงจำดีๆอยู่แล้วค่ะเพียงแต่ว่าณโมเมนต์นั้นๆมากกว่าที่เรารู้สึกแค่นั้นเองพอถามได้ไหมคะว่าอะไรที่มันทำให้เรารู้สึกอะไรที่ทำให้ไอรู้สึกไม่ดีไอว่าไอว่ามันคือไอพูดมันไปก็ไม่น่าจะมีอะไรที่ดีกับทั้งสองฝ่ายแหละมันเป็นเรื่องของความรู้สึกมากกว่าค่ะอย่างพอเราลบแบบนี้ทางท่านเขาได้มาถามเราไหมคะว่าแบบเป็นอะไรหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ถามไม่ได้คุยเลยค่ะไม่ได้คุยกันเลยหลังจากที่ทำงานด้วยกันก็ไม่ได้คุยกันเลยเป็นเพราะว่าก่อนหน้านี้เรากับท่านดูเหมือนจะมีข่าวว่าจะมีข่าวไม่เชื่อว่าจะกลายเป็นว่าเขาเมื่อก่อนหน้านี้เราบอกว่า50-50ให้เราลุ้นว่าจะยังไงค่ะก็หลังจากที่ได้เรียกว่าตั้งแต่ร่วมงานด้วยกันมาเนาะรายการแดนแดนซ์ใช่ไหมคะเราก็รู้สึกว่าเราสนิทกันมากขึ้นแล้วเราก็สำหรับตัวหนูนะหนูก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่งอะเนาะพี่หนูก็มีความรู้สึกอะหนูก็เวลาใครทำอะไรให้เราก็รู้สึกดีแล้วก็อย่างที่เห็นกันในไอจีของไอซ์เวลาไอซ์ลงไอซ์ก็จะแบบค่อนข้างจะรู้สึกว่าเรามีเมมโมรีที่ดีต่อกันเขาทำอะไรให้เราเขามาร่วมงานกับเราแล้วก็แบบ appreciate เราดีใจมากที่เขาแบบมาร่วมงานกับเราอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ถามว่าความสัมพันธ์มันก็สำหรับไอซ์นะคือไอซ์ก็รู้สึกว่ามันก็พัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะจากที่ไม่ได้เจอกันมานานมากแล้วพอได้กลับมาร่วมงานกันอย่างเงี้ยแล้วก็ไอซ์รู้สึกว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีเพิ่มมากขึ้นในการที่จะทำงานในแต่ละวันเพราะว่าเราซ้อมเยอะมากอย่างแบบ30ชั่วโมงต่อสัปดาห์คือค่อนข้างจะเจอกันบ่อยมากๆเลยค่ะยังรักยังรักอยู่ไหมก็เป็นคือไอ้ไม่เคยบอกเรื่องสถานะอยู่แล้วแหละว่ามันเราเป็นอะไรกันตั้งแต่แรกเนาะแต่ว่าถ้าถามว่าความรู้สึกรักไหมหรอไอ้ไม่ได้ใช้คำนี้อะค่ะไอ้ใช้คำว่ามันก็มีความรู้สึกที่ดีต่อกันมาตลอดระยะเวลาอยู่แล้วแปลว่าในตอนนั้นไอ้คิดว่าจริงๆเราจะมีโอกาสมีเธอไม่รู้เลยค่ะแต่ว่าถามว่าเรื่องความรู้สึกที่ดีเพิ่มมากขึ้นไหมไอมีเพิ่มมากขึ้นค่ะไอคิดว่าสำหรับเขาก็น่าจะรู้สึกเหมือนกับที่ไอรู้สึกเหมือนกันเพราะว่าการกระทำต่างๆที่เราทำให้กันเนี่ยเราว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนที่รับรู้ได้ว่ามันมีอะไรพัฒนาขึ้นไปยังไงในลักษณะไหนมากกว่าจริงๆบางกลับมาได้กันได้คุยกันเผื่อโอกาสว่ามีโอกาสดีไหมหรือยังไงไม่ได้คุยกันเรื่องโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์อะไรเลยค่ะเพียงแต่ว่าเวลาที่เราทำงานด้วยกันเราใช้เวลาซ้อมด้วยกันเราได้คุยกันอะไรเงี้ยได้ทานข้าวด้วยกันไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยมันก็มีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นระหว่างเราสองคนไอ้ว่าพี่ฮั่นกับไอ้ก็น่าจะรู้กันดีว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างหรือเรารู้สึกอย่างไรต่อกันบ้างค่ะถ้าพี่ถามตรงๆว่าเขาทำให้เรารู้สึกว่าจะกลับมาคบกันหรือเปล่ามันเลยทำให้เราถ้าถามไอซ์ใช่ไหมก็อย่างที่หนูบอกแหละเวลาหนูมีคนมาทำอะไรให้อย่างยิ่งผู้หญิงเป็นคนเซนซิทีฟเราไอซ์เป็นคนที่เซนซิทีฟอยู่แล้วแล้วเวลามีใครมาทำอะไรให้เราในลักษณะที่ดีๆอ่ะเนาะมันเป็นเรื่องเรามันเป็นความรู้สึกที่ดีกับตัวเราอะไรเงี้ยมันได้แชร์ความรู้สึกที่ดีต่อกันเวลาเราเหนื่อยมีคนคอยแบบพูดให้เรารู้สึกดีหรือหลายๆอย่างค่ะเราก็ต้องรู้สึกอยู่แล้วแต่ว่าการที่เรามีข่าวว่าเขากับจียอนแบบคุยศึกษากันในช่วงคาบเกี่ยวกับที่เขาแสดงกับเราดีๆมันทำให้เราเสียความรู้สึกไหมอ่ะ
เสียความรู้สึกไหมหรอคะไอเอาจริงๆไอไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเขาสองคนเลยว่าความสัมพันธ์ของเขาเป็นยังไงแล้วเขาไปพัฒนากันตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือไม่รู้เรื่องเลยแต่คุณว่าเราเลือกยอมถอยหรือเปล่าไม่เคยเล่าค่ะไม่เคยเล่าอะไรก็เพิ่งรู้จากข่าวเหมือนกันว่าแบบอ๋ออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจียอนก็เป็นเพื่อนไอแล้วก็เราก็ค่อนข้างที่จะสนิทกันประมาณนึงอะค่ะคือเหมือนกับว่าไอก็มีเพื่อนในวงการไม่กี่คนเนาะจียอนก็เป็นหนึ่งในคนที่ไอก็เรียกว่าสนิทประมาณนึงเหมือนกันค่ะว่าล่าสุดเราก็เจอกันที่งานวันเกิดของผู้จัดการของจียอนอะไรเงี้ยค่ะก็มีการคุยว่าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยคิดถึงอะไรเงี้ยเป็นแบบอะไรนะแบบความรักเป็นยังไงหัวใจเป็นยังไงก็มีแซวอยู่ด้วยหนูก็ไม่รู้เรื่องว่าเขาก็ไม่ได้พูดอะไรถึงเรื่องนี้อะค่ะอย่างนี้มันจะทำให้ความสัมพันธ์ของเรากับจียอนเองแบบดูแบบมองหน้ากันไม่ค่อยได้เหมือนเดิมไหมอะไรแบบนี้ค่ะถ้าถามว่ามันเหมือนเดิมไหมเหรอหนูว่ามันก็อาจจะไม่ได้เหมือนเดิม 100% หรอกค่ะอาคารนี้ถ้าตอบตรงๆเนาะแต่ว่าในเรื่องของความรู้สึกที่ยังเป็นเพื่อนหนูก็ยังคิดว่าเขาก็เป็นเพื่อนที่ดีของหนูคนนึงอยู่นะคะตอนที่เราเลือกที่จะแบบนี้ค่ะแสดงว่าเรายอมถอนให้ความสัมพันธ์เขาทั้งคู่หรือเปล่าความสัมพันธ์อ๋อหนูไม่ได้คิดว่าหนูจะเป็นอะไรอยู่แล้วค่ะแต่เพียงแต่ว่าเราณตอนนั้นที่เรารู้สึกต่อกันละกันน่ะหนูก็แค่มีความรู้สึกที่ดีเพิ่มขึ้นแล้วหนูก็ว่าเขาก็รู้สึกเหมือนกันอันนี้เราเอาเป็นว่าเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าอะไรเป็นอะไรเนาะคือตอนที่เห็นข่าวนั้นกับที่ยอมเซอร์ไพรส์ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเพราะว่าหนูก็รู้จักทั้งจียอนที่เป็นเพื่อนกันแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราก็สนิทกับทั้งสองฝ่ายอ่ะแล้วพอเราเห็นเราก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะเราพลาดอะไรไปหรือเปล่าหรือเรางงอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมันจี๊ดจี๊ดไม่พลาดอะไรเงี้ยพอได้ยินข่าวอะไรเงี้ยมันจี๊ดไหมมันเซอร์ไพรส์มากกว่าแหละเพราะว่าเรารู้สึกว่าเราก็รู้จักเขาทั้งคู่เราก็สนิทกันในระดับนึงทั้งคู่ไงค่ะเราก็เลยไม่ได้คุยเลยค่ะก็ไม่ได้คุยกันล่าสุดก็ใช่รู้จักค่ะแต่ว่าแต่มีข่าวปุ๊บก็คือตัดขาดเลยไม่ได้ตัดขาดก็ยังก็เรียกว่าได้ถ้าเจอกันก็คุยกันปกติแหละที่แต่ว่าเพียงแต่ว่าเรายังไม่ได้คุยกันหลังจากที่มีข่าวออกไปมากกว่าคิดจะถามท่านไหมคะแบบว่าที่ผ่านมาเราเป็นยังไงหรือแบบอะไรยังไงให้กับหายข้องใจดีก็ไม่รู้เหมือนกันจริงๆในใจลึกๆพอมันออกมาเป็นนี้ไอคิดว่าคงไม่ต้องถามแล้วแหละเขาไม่ต้องถามแล้วดีกว่าแปลว่าไอเชื่อในเรื่องของความข่าวที่ออกมาเรื่องความสัมพันธ์ใช่ไหมว่าเชื่อเรื่องความไม่รู้ว่าก็เท่าที่ไอได้อ่านได้อะไรมาก็เชื่อไปตามนั้นนะคะไอรู้สึกว่าเราโดนหลอกโอ้ยแหละหนูเลยนะก็หมายถึงใครหลอกหนูหรอหมายถึงว่าเขาสองคนว่าเราก็สนิทกันค่ะไม่รู้มันก็เรียกว่าหลอกไม่ได้เหมือนกันเนี่ยแต่ว่าเรียกว่าเราคือเราไม่ได้อยู่ในตรงนั้นมากกว่าเขาเราก็ไม่รู้ว่าความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นตอนไหนเท่านั้นเองมันก็คงเขาคงไม่ได้มีเจตนาที่จะหลอกนะคะกับเรื่อง IG ที่เหมือนว่าเราไป unfollow จียอนอันนี้จริงแค่ยังไงไม่จริงหนู follow อยู่จริงเหรอหนู follow อยู่นะไม่มีการไปกดไม่ค่ะยังติดตามเขาสองคนใช่หนูยังไปกดไลค์รูปเขาอยู่เลยล่าสุดใช่แค่บอกว่าเราก็อยากมีรูปตัวเองมีมีอยู่ค่ะมีอยู่ยังมีอยู่หนูไม่ได้ลบทั้งหมดหนูแค่แบบนะเป็นช่วงเวลานะตอนนั้นมากกว่าอะไรที่เราไม่อยากเห็นได้ทำให้เรารู้สึกไม่ดีแล้วก็ลบเฉยๆโอเคเนาะ